ถ้าเป็นเรื่องสมาคมนี่อาจจะต้องท้าวความนิดนึงนะพี่เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกับใครนะคือปกติผมก็จะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็งานเปิดผมก็ไม่ค่อยได้ไปใช่ไหมแต่พอตอนหลังพอเริ่มมีโซเชียลมีอะไรเข้ามาเนี่ยผมก็เห็นเริ่มเปิดเริ่มเข้าไปดูเพจดูอะไรบ้างก็ได้เจอกับนักสะสมรุ่นหลังๆมากขึ้นใช่ไหมได้คุยได้อะไรกันแล้วทุกคนก็จะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าวงการนี้วงการสะสมศิลปะเนี่ยมันดูมันอึมครึมดูมันเข้าถึงยากมากแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอะไรก็ไม่มีเลยนะแบบน้อยมากยากมากนะแล้วพอคุยกันมากขึ้นผมรู้สึกตอนนั้นมันเริ่มมี LINE เข้ามาไอ้แอปพลิเคชัน LINE อ่ะผมก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาที่จะเป็นกลุ่มเฉพาะนักสะสมแล้วก็จุดประสงค์ก็คือให้นักสะสมได้มีโอกาสมาคุยกันนะพี่ได้มีเพื่อนแล้วเขาสงสัยอะไรยังไงก็มาคุยกันใช่ไหมแล้วก็มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนงานกันให้ดูก็คล้ายๆเป็นสังคมเล็กๆขึ้นมาเขาก็จะได้ไม่เหงาแล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนนะวงการนี้ไม่ใช่เก็บอยู่แล้วก็เจอกันเฉพาะวันเปิดใช่ไหมหลังจากที่ทำกลุ่มไลน์ขึ้นมาสักพักนึงเนี่ยไอ้แนวความคิดสมาคมเนี่ยมันแวบๆมาอยู่ในหัวผมอะก่อนหน้านั้นอีกพี่เพราะว่าก่อนหน้านั้นบางทีเนี่ยเวลามีการเรียกประชุมหรือเรียกระดมความเห็นเกี่ยวกับวงการเราในเกี่ยวกับเรื่องศิลปะนะเขาก็มักจะบางทีก็เชิญในฝั่งที่เป็นนักสะสมเข้าไปบ้างซึ่งผมก็เคยได้มีโอกาสเหล่านั้นบ้างใช่ไหมแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันจับต้องอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้ากลุ่มนักสะสมรวมตัวกันเนี่ยจัดตั้งเป็นกลุ่มอะไรที่เป็นกิจลักษณะสักอย่างเนี่ยภาพของกลุ่มนักสะสมก็จะชัดขึ้นแล้วก็เวลาที่มีกิจกรรมอะไรลักษณะนี้เราก็จะได้เป็นตัวแทนที่เป็นรูปธรรมของฝ่ายนักสะสมในการที่จะเข้าไปติดต่อประสานงานหรือออกความเห็นหรือว่าอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องวงการนะครับทั้งกับทางภาครัฐด้วยแล้วก็ในฝั่งที่เกี่ยวข้องกับนักสะสมโดยตรงนะฮะก็มันก็ต่อยอดจากกลุ่มใน LINE ที่ผมตั้งขึ้นมาด้วยฮะก็คิดว่ามันแล้วก็ไปเจอกับนักสะสมรุ่นน้องที่เขาก็มีความเห็นคล้ายๆกันแล้วคุยกันมานานแล้วก็คุยกันว่าอยากให้มีแต่ว่าก็ไม่มีสักทีก็เลยถึงจุดหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าไม่งั้นเราก็คงต้องทำเองแล้วล่ะก็เลยทำขึ้นมาหลังจากสร้างกลุ่มใน LINE สักปีนึงมั้งครับก็เลยจัดตั้งขึ้นมาก็คือเราก็ย้ายจากกลุ่มแรกที่ผมก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยชื่อ Discerning Eyes นะครับแล้วก็เคยจัดงานแสดงของกลุ่มหนึ่งนะแต่ว่างานนั้นมันก็เป็นงานเปิดตัวสมาคมไปด้วยในตัวเพราะว่าเวลามันทับซ้อนกันพอดีนะก็จัดกิจกรรมจัดอะไรช่วงแรกในกลุ่มนั้นมีประมาณสัก20กว่าท่านนะแล้วเราก็ก็ย้ายจากทั้งกลุ่มเกือบทั้งกลุ่มเนี่ยก็มาเป็นสมาชิกรุ่นแรกของสมาคมด้วยเลยแล้วหลังจากนั้นก็จากงานนั้นเนี่ยก็เปิดรับสมาชิกทั่วไปปัจจุบันก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ80กว่าท่านคือกิจกรรมหลักที่เราพยายามจัดกันเองให้เป็นประจำเนี่ยก็คือการที่เอางานของสมาชิกเนี่ยมาเอ็กซิบิทเพราะว่าผมว่ามันดีในแง่ที่ว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาซื้อไปห่อมั่งซื้อไปเก็บมั่งซื้อไปแขวนงานในบ้านตัวเองบ้างเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นงานที่เขาอยู่ในการสะสมเขาเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงที่เป็นกิจลักษณะจริงๆนะแล้วเวลาการเอาขึ้นผนังแขวนเนี่ยมันทำให้ผมว่ามันทำให้ตัวนักสะสมแต่ละคนเนี่ยได้ทบทวนงานในคอลเลกชันตัวเองด้วยอาจจะได้เห็นด้วยว่าความหลากหลายในการเก็บเป็นยังไงแล้วก็มันก็เป็นกิจกรรมภายในสมาคมที่เหมือนกับเป็นกิจการสังสรรค์ภายในอะไรเงี้ยด้วยฮะคือเดิมทีก็นิดนึงอ่ะพี่เท้าความนิดนึงคือเดิมทีผมมองว่านักสะสมรุ่นเก่าเนี่ยเขามีความรู้สึกถึงการ
ลงทุนอยู่บ้างแต่ว่าน้อยใช่ไหมแล้วก็เขาด้วยลักษณะของเขาเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นหรือเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลตอบแทนของการลงทุนเพราะฉะนั้นลักษณะการเก็บเนี่ยมันจะเก็บกันยาวคือซื้อมาทีหนึ่งเขาไม่ได้กะขายอะพี่มันจะเป็นอย่างนั้นซะเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากนั้นมายิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีคำว่า passion investment หรือว่าอะไรอย่างนั้นขึ้นมาซึ่งผมได้ยินหนแรกผมก็งงนะว่าเอ้ย passion กับ invest เนี่ยมันฟังดูมันไม่น่าจะเป็นคำที่มาอยู่ด้วยกันได้แต่มันก็มาชนกันได้คือแต่ก่อนเราเก็บเนี่ยเราหรือแม้แต่รุ่นที่ผมเองผมเก็บเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดเรื่องว่ามันจะต้องมีผลตอบแทนมีอะไรอย่างนั้นนะพี่ในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมเก็บไหวแล้วผมถ้าเล่าส่วนตัวผมอาจจะรู้สึกว่าอย่างนี้พี่คือยุคนึงอะผมรู้สึกว่ายุคนี้คนมองว่าสุดท้าย end game ของการเก็บงานเนี่ยเขาตีเป็นมูลค่ากันว่างานเขาราคาขึ้นเท่าไหร่ไอ้งานในพอร์ตเขามูลค่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ของผมอะผมรู้สึกว่าชั่วชีวิตผมเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายเงินที่ผมมีอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นงานได้ยังไงและ end game ผมคืองานผมมองเรื่องความรู้สึกของงานมากกว่าผมไม่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วงานผมมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีงานชิ้นไหนที่อยู่กับเราบ้างใช่ไหมคือเราพออย่างเงี้ยมุมมองการเก็บมันจะกลับกันเลยซึ่งผมว่าพอแล้วมันแปลกพี่คือพอเรารู้สึกกับงานแบบไม่ได้มีเมนโฟกัสเรื่องผลตอบแทนเนี่ยมันกลับทำให้เรากล้าที่จะเก็บงานที่คนเขาไม่เก็บกันแล้วถึงวันหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นคนมาเก็บแล้วมูลค่ามันก็มาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจในขณะที่ถ้าเรามองเรื่องการเก็บในเชิงมูลค่าเป็นหลักเนี่ยมันกลายเป็นข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างเลยที่ทำให้งานที่เราเก็บเนี่ยมันกลับหัวกลับหางเลยมันกลายเป็นเรื่องมูลค่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สักอย่างด้วยซ้ำทั้งเชิงมูลค่าทั้งเชิงคุณค่าใช่ไหมอันนี้อาจจะต้องคืออย่างนี้พี่ไอ้กลุ่มที่ผมตั้งขึ้นจากไลน์จากอะไรก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าจะเป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นสมัยนี้เราก็จะมองว่าเป็นนักสะสมงานฟิสิคอลเป็นงานจับต้องได้งานอะไรพวกนั้นหรือแม้แต่ระบุไปได้เลยว่าเป็นงานจิตรกรรมเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็งานประติมากรรมอะไรก็แซมกันเข้ามาเพราะฉะนั้นภาพของนักสะสมบ้านเราเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะพี่แล้วก็อาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าในแง่ประวัติศาสตร์ของการสะสมงานศิลปะบ้านเราผมว่ามันยังใหม่มากประมาณถ้าผมคิดเอาเองผมว่าผมเองผมก็อาจจะประมาณรุ่นที่3รุ่นที่4เองนะถ้าเรามองย้อนนะพี่เพราะอะไรเพราะว่าการสะสมเนี่ยมันบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พูดถึงเรื่องมูลค่าแล้วมูลค่าในงานศิลปะบ้านเราเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึง100ปีมานี้เองหลังจากยุคอาจารย์ศิลป์ลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์เข้ามาใช่ไหมถึงจะได้มีการเก็บแล้วนักสะสมเจนแรกเนี่ยเก็บในเชิงคุณค่าล้วนๆเพราะว่างานพวกนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเขียนให้กันด้วยซ้ำแล้วงานศิลปะในยุคนึงเนี่ยเป็นภาระคือที่ศิลปินคือคนไม่เข้าใจไม่มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจใช่ไหมเขียนเสร็จก็เป็นภาระแล้วว่าจะทำไงก็ให้กันไปอะไรกันไปบ้างจนมาเริ่มเจนที่สองเจนที่สามเนี่ยเริ่มมีมูลค่าขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังเป็นเรื่องใหม่มากในบ้านเราเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นักสะสมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเก็บงานที่ถูกมองว่าเป็นงานในยุคเก่าคือจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์อย่างน้อยเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยความสนใจส่วนใหญ่มันก็จะอยู่จำกัดวงแคบอยู่ในกลุ่มที่เป็นจิตรกรรมประติมากรรมเท่านั้นเองจนมาหลังๆเนี่ยที่มันเริ่มมีการบูมของนักสะสมเจนใหม่ๆเข้าที่เขาเปิดกว้างกว่าที่เขา เรียนเมืองนอกหรือเปิดรับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบทั้งโลกแล้วไม่ใช่เรื่องในเมืองไทยแล้วเนี่ยมันถึงได้เริ่มมี
มีการสะสมงานขึ้นมาแต่การพูดในลักษณะที่เป็นเชิงกิจลักษณะในเรื่องการแบ่งประเภทงานนี้ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะพี่ไอ้คอนเซปต์หรือไอ้ลักษณะการสะสมเนี่ยนะมันก็มีนัยยะซ่อนเล้นถึงการสะสมของเก่าอยู่แล้วนะในตัวมันเองนะพี่นะแล้วก็การคุณค่าของสะสมเนี่ยมันก็เป็นคุณค่าผ่านการเวลาเพราะฉะนั้นมันบางทีมันก็หลีกเลี่ยงยากแต่ทีนี้ไอ้การสะสมในลักษณะที่เป็นงานร่วมสมัยเนี่ยมันไอ้องคาพยพหรือไอ้ลักษณะทางความคิดmentality ทางความคิดหรือกรอบความคิดของคนที่จะมาเล่นเนี่ยผมว่ามันคนละชุดกันเลยด้วยซ้ำฮะคือในรายละเอียดของความสนุกของลักษณะการเข้าไปหางานที่เป็นงานที่ศิลปินสมมุติว่าศิลปินเสียชีวิตแล้วกับศิลปินที่ยังร่วมสมัยอยู่เนี่ยมันก็คนละแบบกันเลยพี่ความท้าทายความสนุกความที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันมันก็เป็นงานเป็นเรื่องคนละชุดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจทั้งสองอย่างนะถามว่าในเชิงการสะสมอย่างนั้นน่ะเดิมทีงานที่ถูกมองว่าเป็นงานเก่าหรืองานศิลปินเสียชีวิตแล้วเนี่ยในช่วงที่ผมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นงานเก่ามันก็เป็นงานคอนเทมในยุคของแต่ละยุคใช่ไหมแต่ว่าพอมันผ่านการเวลาถึงจุดหนึ่งมันเก่าของมันเองแต่ว่าผมมองแค่ว่ามันมีความต่างและความท้าทายคนละแบบกันในการไอ้ความท้าทายในงานที่เก็บยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือการอยู่กับปัจจุบันแล้วมันมองไปในอนาคตที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่งานเก็บงานเก่าเนี่ยมันคืองานที่จบแล้วคอมพลีทแล้วแล้วมันมีองค์ประกอบของความโหยอดีตนะพี่ความงานยุคเก่าเนี่ยเสน่ห์มันอยู่ที่อุดมคติเก่าๆมันเหมือนกับคนยุคปัจจุบันบางคนที่หันไปเล่นไวนิลเก่าฟังเพลงเก่าเนี่ยเพราะเขาต้องการเสพอารมณ์คอนเทมของสมัยเก่าที่เขาเสพมาในช่วงนั้นแต่งานคอนเทมสมัยนี้มันอยู่กับความท้าทายอยู่ความเข้าใจอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยซึ่งมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราจะทำความเข้าใจหรือเอนจอยกับมันอย่างสมัยนี้ผมมองว่าถ้าจะเก็บให้สนุกเนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรบางอย่างด้วยซ้ำที่เราจะต้องไปพูดคุยหรือไปทำความรู้จักกับตัวคนผลิตงานเข้าใจถึงความคิดเขาหรือว่าทัศนคติที่เขามีกับชีวิตเขาใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราเก็บงานคอนเทมสมัยนี้มันไม่ใช่เก็บผลงานสุดท้ายแล้วมันคือเก็บการทำความเข้าใจศิลปินคนนั้นทั้งระบบผ่านวิธีคิดผ่านอะไรแล้วก็งานศิลปะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นพยานวัตถุส่วนหนึ่งที่เราเก็บแค่นั้นเองมันก็จะเป็นคนละวิธีความเข้าใจกันเลยคนละ approach กันเลยพี่เพราะฉะนั้นผมก็โอเคนะกับงานถ้าจะถูกมองงั้นแต่ว่าประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ healthy ไปหน่อยกับปัจจุบันนี้ก็คือไอ้ลักษณะของการที่มีการเน้นถึงการลงทุนหรือการเก็งกำไรศิลปะมากเกินไปซึ่งผมว่ามันไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องศิลปะนะพี่แม้แต่การลงทุนที่เป็นการลงทุนสายหลักไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือเป็นอะไรเองเนี่ยผมว่าการมีอยู่ของนักลงทุนแต่ละประเภทที่มันเหมาะสมกันเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพที่ดีของการลงทุนนั้นๆไม่มีเลยสักอย่างมันก็ขาดถ้าคุณไม่มีนักเก็งกำไรในตลาดหุ้นเลยเนี่ยมันก็ขาดด่านหน้าขาดtransaction ประจำวันที่จะทำให้ตลาดมันขับเคลื่อนไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีแต่นักเก็งกำไรเนี่ยมันก็จะเกิดความผันผวนมากเกินไปก็ในทำความเข้าใจในลักษณะนี้เดียวกันกับวงการเราเนี่ยถ้าคุณมีแต่นักสะสมที่เก็งกำไรมากเกินไปเนี่ยไอ้ความเข้าใจทั้งหมดหรือสิ่งที่คุณสนใจทั้งหมดเนี่ยมันจะไปในลักษณะตัวเลขแล้วมากกว่าความเข้าใจในเนื้อแท้ของตัวงานและของความการทำงานจริงๆของศิลปินแล้วว่าเป็นยังไงคุณก็ไปให้ความสำคัญเรื่องตัวเลขของราคางานเป็นหลักหมดในขณะเดียวกันถ้าคุณมีแต่นักสะสมในเชิงสะสมแบบเก็บไม่สนใจมูลค่าเลยเนี่ย
ไอ้แรงดึงดูดทางด้านราคามันไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างนักสะสมใหม่ๆมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นผมว่ามันควรจะมีอยู่ในสัดส่วนที่มันลงตัวทั้งคู่ไงแต่สัดส่วนที่มันลงตัวตรงนั้นถามว่าจุดพอดีมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีใครตอบได้แต่ในประสบการณ์ของผมผมแค่รู้สึกว่าในยุคนี้ลักษณะการหวังที่จะมีผลตอบแทนหรือการลงทุนในเชิงศิลปะเนี่ยมันเข้ามากินสัดส่วนในการตัดสินใจของนักสะสมส่วนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยสมดุลแล้วมันไปในทิศทางนั้นแล้วแล้วมันจะทำให้การสะสมมันไม่สนุกพี่มันจะพัฒนาไปในลักษณะที่ไม่ควรจะเป็นในระยะยาวมันอาจจะอยู่ได้ยากถ้ามันมีแต่นักสะสมที่เก่งกำไรหรือมองว่าเป็นการลงทุนนะผมเองเนี่ยผมส่วนตัวคือผมค่อนข้างที่จะให้ความเคารพในรสนิยมการสะสมของนักสะสมแต่ละท่านสูงเลยนะพี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนตัวผมเองผมก็ระวังมากๆเวลาคุยลักษณะนี้กับใครเพราะว่าก็ไม่อยากจะชี้นำว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าให้เขามีประสบการณ์ในการดูด้วยตาเขาจริงๆด้วยแล้วถ้าใครคือไม่งั้นมันก็จะฟังกันมากกว่าแล้วก็ซื้อตามกันอันนี้คือเรื่องที่เจอกันแต่ว่าถ้าเขามีโอกาสได้เห็นหรือว่ามีความรู้จักตัวเองมากพอที่จะกล้าไปเก็บงานที่คนอื่นเขาไม่เก็บกันน่ะตรงนั้นน่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำให้วงการเรามันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วส่วนในแง่ลายปัจเจกถ้าใครอยากจะมาคุยกับผมเนี่ยผมก็จะคุยด้วยได้ว่าแบบในความคิดผมนะว่างานลักษณะไหนที่มันน่าสนใจหรืองานยุคนี้ชิ้นนี้มันน่าสนใจในแง่มุมไหนบ้างผมก็จะแบ่งปันเท่าที่ผมทราบให้กับเขาได้แต่ว่าลักษณะการพูดที่เป็นกลุ่มเป็นกิจลักษณะเป็นคนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยผมเองผมก็มีความระวังเหมือนกันว่าถ้าไปพูดอย่างนั้นยกเว้นว่าเราไม่ได้ชี้นำมากๆนะแต่ว่าก็ต้องคิดแต่ผมว่ามันก็มีอนาคตที่จะเป็นไปได้ถ้าเนื้อหามันเปิดกว้างให้คนเข้าใจการสะสมที่เปิดกว้างมากขึ้นจากเพราะคนเรามันจะเริ่มจากงานสะสมในกลุ่มที่ตัวเองชอบแค่นั้นก่อนบางคนเขาก็เปิดได้บางคนก็เปิดไม่ได้ก็แล้วแต่ละคนก็จะมีการวิวัฒนาการการสะสมไม่เหมือนกันนะพี่ฮะก็มีเหมือนกันพี่แต่ว่าก็จะเป็นในลักษณะของส่วนตัวกันมากกว่าเขาก็จะถามคือเรื่องราคานี้ก็เป็นปัจจัยเป็นเรื่องบ่อยเหมือนกันที่คุยกันว่าอะไรราคามันควรจะเป็นยังไงในแง่การประเมินมูลค่าของศิลปะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมเจออยู่ประจำเหมือนกันแต่อย่างทิศทางในการเก็บเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งคือนักสะสมบ้านเราอาจจะยังใหม่ในเชิงความคิดของการเก็บงานที่เป็นระบบหรือว่าการจำกัดความเป็นตัวตนของการสะสมของเขาเนี่ยมันน้อยพี่1 2ในสมัยก่อนนะศิลปินที่เราเก็บสะสมกันเนี่ยมันแคบมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความหลากหลายในคอลเลกชันเนี่ยมันต่ำแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็มีความเปิดกว้างขึ้นเยอะใช่มั้ยก็มีอิสระหรือมีความเป็นไปได้มากขึ้นส่วนตัวนะพี่ผมว่าเวลาโลกตะวันตกเนี่ยเวลาเขากลับเนี่ยเขากลับมาแบบมีความใหม่หรือ pushing frontier หรือเขาพยายามแหวกหรือเขาพยายามที่จะผสมผสานความเป็น abstract ให้มันเจือกับคือขยายขอบเขตของความหมายของคำว่า abstract ออกไปกว้างมากไงพี่แล้วงานของศิลปินยุคนี้มันหมายถึงในตะวันตกนะมันเป็นยุคที่มันกึ่งทำลายอัตลักษณ์ตัวเองคือมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเขาทำงานหลากหลายมาก
ทำแอบสแตรกด้วยทำนู่นทำนี่คือไม่มีขีดจำกัดนะแต่ในขณะที่งานบ้านเราในแง่ที่อาจจะมองว่าได้รับความนิยมกลับมาระดับหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมยังมองว่าก็เป็นแอบสแตรกแบบเดิมอยู่ไม่ในแง่การนำเสนอหรือในแง่วิชวลเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพยายามมีผมไม่รู้สึกถึงความพยายามที่จะดันขอบเขตออกไปได้มากเท่าที่ควรหรือคนที่เด่นจริงๆเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกแต่ถ้าส่วนตัวผมก็จะชอบงานอย่างงานของพี่มิตรใช่ไหมหรือว่าที่ชอบจริงๆเลยคนก็คืองานของพี่ตังอุดมศักดิ์อย่างเงี้ยผมก็จะชอบเพราะผมรู้สึกว่าคือแต่ละคนมันมีความรู้สึกกับงานผมมีความรู้สึกกับงานต่างกันอย่างงานพี่ตังอ่ะผมรู้สึกมากเพราะว่าผมรู้สึกว่างานเขามันกึ่งทีเล่นทีจริงแต่มันมีความซีเรียสเจือความเล่นอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วงานเขามันมีความเป็นปัจจุบันน่ะหมายถึงว่ามันเป็นแอบสแตรกที่มันมีชีวิตอยู่ในงานดูทีไรเราก็รู้สึกถึงโมเมนต์นั้นในตอนที่เขาทำอยู่อ่ะเราจับความรู้สึกนั้นได้เสมอใช่ไหมมีทั้งความสนุกมีทั้งความใช้ความคิดอะไรบางอย่างเจออยู่ในงานด้วยผมว่าตรงนั้นมันน่าสนใจแต่ย้อนกลับมาที่พี่คุยประเด็นเรื่องความนิยมอ่ะคือในมุมมองผมว่าเหตุที่งานที่เป็นคาแรคเตอร์หรือว่าที่เราเรียกกันว่างานการ์ตูนเนี่ยนะที่ได้รับความนิยมในยุคนี้ค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือในจากฝั่งนักสะสมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเขามาจากสายการสะสมของเล่นซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่เพิ่งมีมาในเมืองไทยไม่ได้นานมากนี่นะฉะนั้นกลุ่มของคนที่สะสมงานกลุ่มนี้เขามันคนละสายกับนักสะสมที่อาจจะเรียกว่า traditional ที่ collector มันคนละสายกันเลยเขาเริ่มต้นมาจากหนึ่งเขาอายุน้อยสองมันเป็นวัฒนธรรม pop culture ในยุคนี้ปัจจุบันนี้มากๆเลยที่เขาเข้ามาสะสมใช่ไหมแล้วคนพวกนี้แปลกจะไม่คือแปลกเพราะว่าผมมองจากมุมผมใช่ไหมคือเขาเก็บภาพพิมพ์กันเยอะด้วยคือซึ่งคนรุ่นผมเนี่ยเขาจะกลัวภาพพิมพ์กลัวงานกระดาษเพราะมันรักษายากใช่ไหมแต่คนกลุ่มนี้เขาเก็บงานเมืองนอกด้วยเก็บงานคนไทยด้วยแล้วเขาก็เก็บงานที่เป็นพื้นฐานมาจากทอยอาร์ตซึ่งมันเป็นฟิกเกอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันเป็นฟิกเกอร์ที่ติดบนผนังเนี่ยมันก็เขาก็ทำความเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมสองผมว่าสมัยนี้มันเป็นวัฒนธรรมของความเร็วของความจำอ่ะพี่เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นภาพจำได้ชัดสุดมันคือฟิกเกอร์เพราะมันเป็นตัวแทนความเป็นคนที่เราเข้าใจได้ใช่ไหมแต่คุณเป็นแอบสแตรกถ้าคุณทำแบบมินิมอลอย่างเงี้ยทำอะไรที่น้อยมากๆอย่างเงี้ยคุณเขี่ยผ่านหน้าจอคุณไม่มีทางที่จะจำได้มันก็เป็นความเข้าใจที่แล้วในแง่การทำความเข้าใจก็ยากจะมาบอกว่าเราพยายามบอกว่างานแอบสแตรกไม่ต้องทำความเข้าใจผมว่ามันก็ทั้งถูกทั้งผิดนะคือถ้าคุณมองในระดับเริ่มต้นหรืออะไรอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจอ่ะถูกแต่งานบางอย่างที่เขาเริ่มต้นด้วยความคิดที่มันเข้มข้นมากๆเนี่ยคุณก็ต้องทำความเข้าใจคุณถึงจะเสพงานได้อย่างครบมิติเขาใช่ไหมแต่งานที่เป็นฟิกเกอร์เนี่ยเห็นแป๊บเดียวมันเป็นภาพจำแล้วเพราะทุกคนดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กเราเองเราก็จำฟิกเกอร์ตัวการ์ตูนเพราะฉะนั้นไอ้งานที่เป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนมิกกี้เมาส์หรืออีกเครือนึงนะบักบันนี่อะไรแล้วพอเอามาจับแพะชนแกะออกมาเนี่ยมันก็เป็นงานที่มันขายดีอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นงานที่ราคาสูงมากเพราะผมว่ามันเล่นกับความทรงจำในวัยเด็กของเราเล่นกับอะไรพวกนี้มันก็เป็นภาพจำที่มันติดตาพี่แล้วยุคนี้นี่ไอปัจจัยของการติดตาผมว่ามันสำคัญคนเห็นปุ๊บติดตาเนี่ยคือแจ๋วละแล้วก็ในเชิงอินเวสต์อันนี้ก็มาแรงมากเพราะว่างานพวกนี้ถูกทำให้เป็นที่ตื่นเต้นโดยนาระกับมูราคามิใช่ไหมก็เป็นหัวหอกด้านนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยงานพวกนี้จะไม่ถูกยกระดับขึ้นมาถึงขนาดนี้แต่ผมว่าวงการเนี่ยมันเขาพยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วถึงจุดที่งานของสองท่านนี้เขาได้ไปอยู่ใน Evening Sale หรืออะไรเนี่ยมันก็คือเป็นการยอมรับถึงที่สุดแล้วก็ราคาที่มัน
break record ขึ้นไปแบบมหาศาลเนี่ยมันก็เป็นแรงขับกระตุ้นให้เกิดmovement ในเชิงนี้ขึ้นมามีคอร์สมีอะไรเข้ามาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านเราก็คือรับอิทธิพลในด้านนี้ขึ้นมาตรงๆนะมันมีความคาดหวังในเชิงมูลค่าอยู่ในนั้นด้วยสูงในกลุ่มคนที่มาเล่นงานพวกนี้แต่คนก็ชอบถามนะพี่ว่าเฮ้ยงานกลุ่มนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนผมว่าผมก็ตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าจุดที่ผมสังเกตอย่างนึงที่น่าสนใจนะพี่อันนี้นั่นเลยนะก็คือเวลาผมก็ชอบซื้อหรือหาข้อมูลเก่าๆของพวกออคชั่นเฮาส์ใช่มั้ยแล้วก็มาดูเนี่ยถ้าหางานออคชั่นเฮาส์หลักเลยนะที่เขาประมูลงานคอนเทมกันเนี่ยในยุค80หรือ90เนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้มันมีความเสี่ยงคือหายไปเกินครึ่งศิลปินที่เคยอยู่ในออคชั่นเฮาส์ระดับโลกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่ยั้งยืนยงเขาก็หายแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยคือคนที่ establish แล้วในเชิงมูลค่าเนี่ยเขาก็จะทะลุขึ้นไปอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นความสนุกแล้วก็การเก็บงานคอนเทมเนี่ยด้านหนึ่งผมมองว่ายิ่งอาจจะต้องไม่ได้อิงกับเรื่องมูลค่าซะทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคืองานเก่าเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีอะไรของมันมาระดับหนึ่งที่ทำให้มันมีมูลค่าที่มันผ่านการเวลามาได้ใช่ไหมผ่านการทดสอบอะพี่แต่งานคอนเทมเนี่ยคุณต้องผ่านการทดสอบก่อนในความรู้สึกผมก็มองว่า5ปี10ปีงานมันยังผมไม่รู้เรียกอะไรแต่ภาษาฝรั่งมัน relevant น่ะคืองานมันยังคุยกับยุคสมัยอยู่ได้ไหมเพราะคุณเป็นคอนเทมอะแต่ถ้าคุณเจ๋งจริงคุณต้องเป็นคลาสสิกคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยทำไมดูชองทำไมพวกนั้นเขาเลยจุดของความเป็นคอนเทมไปแล้วเขาแบบไม่เกี่ยวกับเวลาแล้วใช่ไหมตรงนี้มันเป็นจุดที่ศิลปินคอนเทมทุกคนอะจะต้องถูกตรวจสอบด้วยเวลาว่าคุณจะเลยจุดนั้นไปหรือเปล่างานบางคนอาจจะแจ๋วมากในยุคหนึ่งแต่พอผ่านการเวลาผ่านการอะไรประวัติศาสตร์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันกลายเป็นมันหลุดมันเด๋อไปเลยก็มีใช่ไหมไอ้ตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจไงพี่คืองานโฟโต้ผมเองผมถ้าในความเข้าใจผมเองก็จะแบ่งนะพี่ก็คือคล้ายๆงานเพ้นท์อ่ะคืองานที่เน้นวิชวลหรือเน้นความงามในตัวงานกับเน้นความคิดใช่ไหมถ้างานที่เป็นชุดผมว่ามันเป็นงานคอนเซปชวลแล้วแต่ว่าเป็นคอนเซปชวลที่มันผ่านสื่อที่เป็นกล้องถ่ายภาพเพราะฉะนั้นไอ้ความต่อเนื่องกันของความคิดเนี่ยผมว่าการเก็บงานเป็นชุดมันก็เข้าใจคือมันมีความหมายในตัวมันเองอ่ะซึ่งผมว่ามันเป็นความจำเป็นด้วยซ้ำถ้าคุณจะเก็บงานในเชิงความคิดที่ทำด้วยโฟโต้เนี่ยนะคุณจะเก็บเป็นชุดของเขาเพื่อที่จะเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นเดียวมันไม่ตอบอะไรมันอธิบายด้วยตัวมันเองไม่ได้ไงพี่ใช่ไหมมันก็ต้องมาเป็นชุดอ่ะแต่ว่าตอนนี้การทำความเข้าใจงานโฟโต้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่ต่อให้โฟโต้มีมานานมากแล้วนะพี่แต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักสะสมอยู่เพราะว่านักสะสมเนี่ยเขาจะมีบรรทัดฐานจากงานจิตรกรรมเป็นหลักแล้วเขาเอาตรงนั้นเป็นโจทย์ในการตัดสินงานสื่ออื่นซึ่งผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะเพราะแต่ละสื่อเขามีความหมายในตัวมันเองและการทำความเข้าใจเขามันก็ควรจะเป็นอิสระมันไม่ควรจะเอาอะไรมาเทียบใช่ไหมการเก็บโฟโต้ผมว่ามันก็มีความมันทุกอย่างมันมีเสน่ห์มันมีความพิเศษในตัวสื่อของเขาเองอ่ะซึ่งตรงนี้ผมเองผมก็ต้องทำความเข้าใจเหมือนกันถามว่ามีไหมผมก็เองผมก็มีนะพี่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าไปเต็มที่นักมันก็ต้องเรียนรู้กันไปว่าความเป็นไปได้มันอยู่ตรงไหนหรือว่าแม้แต่การดูแลรักษางานโฟโต้หรือการจัดแสดงงานโฟโต้อย่างเงี้ยผมว่าบ้านเราก็ยังมีบ้างแต่ผมว่ายิ่งอยู่ในวงการที่จำกัดมากเลยผมเคย
พยายามที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับนักสะสมที่เก็บงานโฟโต้ก็มีน้อยมากครับมีผมว่าอาจจะน้อยกว่างานนักสะสมที่เก็บงานคอนเทมอีกซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็เป็นช่องว่างนะเพราะว่าถ้ามองจากมุมมองของตะวันตกไอ้ความเปลี่ยนแปลงทางการเก็บงานเนี่ยผมว่าการเข้ามาสะสมของงานโฟโต้ในตะวันตกมันก็เป็นเรื่องที่มันเข้ายุคมากเพราะว่าจะว่าไปพื้นที่ในการเก็บรักษามันก็น้อยใช่ไหมแล้วก็ในเชิงราคาเนี่ยมันยังไม่ไปไกลถึงขนาดจิตรกรรมหรืออะไรและในเชิงการเข้าถึงเนี่ยผมว่าก็ยังมีความเข้าถึงได้ง่ายกว่างานที่เป็นคอนเซปชวลจัดๆก็มันก็มีพื้นที่ของมันอยู่เพียงแต่ว่าบ้านเรายังเรื่องนี้มันยังไม่มีใครลุกขึ้นมาหลีดหรือว่ามาทำอะไรที่แบบเป็นรูปธรรมหรือกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้านนี้ให้มันมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดเขาเรียกไอวงจรของการเก็บที่มันยั่งยืนได้อะพี่มันก็เลยยังเงียบอยู่ฮะก็คือก่อนอื่นเลยเนื่องจากสมาคมเราเนี่ยเน้นการสะสมงานของศิลปินไทยหรือศิลปินที่ผลิตงานอยู่ในเมืองไทยนะเพราะว่าผมก็มองว่าตรงนี้มันยังน้อยไปอยู่คือนักสะสมที่เก็บงานคนไทยด้วยกันเองก็ยังน้อยใช่ไหมผมก็เลยเน้นที่จะสร้างนักสะสมที่เก็บงานบ้านเราแต่ว่าส่วนตัวเองหรือว่านักสะสมด้วยกันเองเนี่ยที่เก็บงานต่างชาติเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วพี่หรือผมเองผมก็เก็บงานต่างชาติแต่ว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นก็มีแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพอเราตั้งเป็นสมาคมมาเนี่ยมันเกิดการติดต่อระหว่างนักสะสมด้วยกันเองในระดับภูมิภาคใช่ไหมมีการเชิญตัวแทนสมาคมไปในงานอาร์ตแฟร์ของอินโดนีเซียหรืออะไรคือหรือว่าการที่ไปดูงานอาร์ตแฟร์ตามประเทศต่างๆอะไรเงี้ยทำให้เราได้รู้จักนักสะสมต่างชาติมากขึ้นมีการไปดูงานในคอลเลกชันเขามากขึ้นมันก็เป็นการเปิดน่านฟ้าของการทำความเข้าใจงานศิลปะมากขึ้นนะพี่แล้วผมว่าถึงจุดหนึ่งนะผมมองว่ามันอาจจะไม่มีนักสะสมที่เป็นโลคอลที่ชัดเจนละเพราะว่าความเป็นไปได้ในการสะสมงานต่างชาติเนี่ยมันเปิดแล้วไงพี่คือเราสามารถที่จะไปเข้าถึงงานที่มีคุณภาพของต่างชาติได้ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมมันก็มีความเป็นไปได้ไอ้การก้าวข้ามการเก็บงานจิตรกรรม2มิติเนี่ยไปสู่งานที่มากกว่านั้นเนี่ยมันส่วนตัวผมมองว่ามันก็เป็นพันธกิจอย่างนึงในที่ผมอยากจะทำเหมือนกันเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองอ่ะผมเคยเห็นนักสะสมที่พอมาเจอการสะสมกว้างๆเนี่ยเขาก็สามารถข้ามช่องที่เขาติดอยู่เดิมได้แล้วก็ข้ามไปได้อย่างน่าสนใจด้วยคือเขากล้าไปเก็บงานที่เดิมทีเขาคงไม่เก็บไม่คิดจะเก็บอ่ะเขาก็ข้ามช่องในขณะที่งานแนวเดิมที่เขาเก็บอยู่เขาก็ยังสนใจอยู่ไอ้ตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะที่ว่าผมไม่อยากให้นักสะสมเก็บงานแนวไหนก็สตั๊กอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเขาชอบจริงๆหรือเขาเห็นแล้วเขายังชอบงานที่เขาเก็บอยู่ไอ้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะนะแต่ว่าการเปิดโอกาสให้นักสะสมเห็นงานแล้วเข้าถึงงานหรือรับงานต่างๆงานลักษณะอื่นหรือแนวทางอื่นเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับไม่ใช่พี่ก็กินอาหารอยู่แนวเดียวเราเปิดโอกาสให้แนวอื่นบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้วงการน่าจะขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นขึ้นหลายๆอย่างมันก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะพี่ก็คือมีความหลากหลายแต่ว่าในขนาดที่เหมือนจะดีขึ้นหลายๆอย่างก็กลายเป็นอันนี้อาจจะพูดในเชิงที่ผมอยู่ก็คือผมรู้สึกว่างานก็ยังมีลักษณะตามๆกันการผลิตงานยังมีการผลิตที่ตามๆกันก็คือสังเกตได้เลยว่าแนวไหนที่
ป็นที่นิยมวงเล็บขายดีก็จะมีการผลิตที่ใกล้เคียงกันออกมาจากแนวนั้นซึ่งผมเห็นผมก็จะรู้สึกได้เลยว่างานคนงานสมมุติว่าช่วงนี้งานเบอร์ต้นเป็นคนนี้อยู่ไอ้งานศิลปินรุ่นหลังๆที่ตามกันออกมาก็จะเห็นเขาโครงหรือรอยของงานศิลปินของเบอร์ใหญ่คนนั้นอยู่นะฮะแล้วตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมันไม่เวิร์กอยู่แล้วที่จะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจำนวนมันอาจจะมากขึ้นแต่ว่าศิลปินที่ดิ่งหรือว่าที่ทะลุไปในเส้นทางที่เป็นตัวของตัวเองสูงๆเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่โดยสัมพัทธ์กับศิลปินทั้งหมดที่มีอยู่ใช่ไหมแล้วก็การเข้ามาของกระแสของการเก็งกำไรหรือการเน้นการเก็บในเชิงมูลค่าเนี่ยที่เรียกว่า passion investment เนี่ยมันก็อย่างที่บอกคือมันทำให้จำนวนกลุ่มนักสะสมกลุ่มนี้ที่มากขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ทิศทางการสะสมเนี่ยมันถูกชี้นำโดยเรื่องที่ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการทำงานศิลปะซึ่งก็คือเรื่องการสร้างสรรค์หรือการกระบวนการคิดกระบวนการผลิตงานที่มันจำอยู่ในสิ่งที่เขาควรจะคิดอยู่ตรงนั้นเงี้ยมันมามีเรื่องการขายการเก็งกำไรหรือว่าพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของนักสะสมหรือของเทรนด์โลกเนี่ยมันจะเข้ามากวนขั้นตอนหรือกระบวนการคิดของคนทำงานศิลปะง่ายแล้วก็ค่อนข้างสูง